ตอนนี้กำลังที่สังหารโหดกะลากะลาพูดิสปะมาฟิเลกะลากันนะคะจากที่เฮาฟิเลเฮากีบไปแล้วเนื้อปลานี่เฮาก็สิได้ย่างสวยงามนะคะอันนี้เฮ็ดเองแม่บ้านเฮ็ดเองเฮาได้เนื้อปลาสวยๆไข่ปลาได้เต็มเลยเนาะต่อไปนี้เฮาก็สิกินกันฟิเลอันปลาแซลมอนผู้ใดมักก็กดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะเด้อเมียดเด้อจ้ะเฮาหั่นลงไปเลยตรงนี้เฮาบ่แม่นมืออาชีพดอกจ้ะแต่ว่าเฮาเฮ็ดให้เป็นมืออาชีพเอาไปเลยค่ะมาเลยค่ะง้าวเลยตามเสียงเพลงไปเลยจ้ะตามเสียงเพลงไปเลยได้แล้วค่ะปลาแซลมอนสวยๆได้ปลาแซลมอนสวยๆแล้ว1แผ่นต่อจากนั้นเดี๋ยวว่างไว้นี่จักหน่อยนะจ๊ะเฮากลับตาลเลยเด้อจ้ะกลับตาลเลยตาลน่ะจ้ะตัวสุดไปเลยจ้ะตามเสียงเพลงไปเลยตามเสียงเพลงไปเลยเอาสิภาพไปมวนใส่ตามเสียงเพลงไปเลยค่ะตามเสียงเพลงไปเลยเต็มในละจ้าปลาแซลมอนสวยอันนี้บ่มีหยังจ้ะมีแต่ก้างเขาก็สิได้ปลาแซลมอนสวยๆ2แผ่นจากนั้นเขาสิเฮ็ดปลาเข้มฟิเล่หรือว่าอบเตาอบเขาก็เฮ็ดอาหารได้สบายนอกจากนั้นกับที่ว่าเขาอันนี้จากคีบอันนี้ค่ะเขาก็ตัดออกก็ได้ด้วยนี่เด้อถ้าเขาอันนี้เราใส่ซานเช็ดในเบื้องนอกจากใส่ซานกับสีใส่อันนี้ลำเขาว่าแม่มืออาชีพแล้วนะเฮาก็เฮ็ดไปส่วนที่เหลือนี่เฮาก็แล่ออกไปเลยค่ะเฮาสิว่าเฮาสิบ่กินเนาะคีบมันบ่เป็นหยังจ้ะเนื้อปลาเฮาก็ยังคงสวยงามเนี่ยโอ้ยแล่ปลาไปก็มีความสุขไปนะจ๊ะเต้นใช่พร้อมจากนั้นเฮาก็มาเอาส่วนกลางของมันออกนะจ๊ะส่วนกลางที่อยู่ท้องมันนะจ๊ะเฮาก็สิได้แบบซี้นี่ส่วนกลางกลางแล้วออกตอนนี้แห้งงามกว่าเก่าจ้ะได้ปลาแซลมอนสวยพี่น้องโซฮันเดินจากเมื่อนี้สามีเพิ่นไปหาปลานะจ๊ะก็ได้ปลามา2ตัวตัวบักไงอายุหากินอยู่ในฟินแลนด์อายุหากินยังไงเดี๋ยวเฮาได้เนื้อปลาสวยๆงามๆแล้วเดี๋ยวต่อไปก้างมันอยู่ตรงนี้จ้ะเฮาสิเอาออกก็ได้เดี๋ยวเฮาตอนนี้อันแนวเอากลางออกนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผู้ใดมากกะกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวมื้อนี้กะขออบปลาแซลมอน